จากความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ที่ผ่านมานะครับทำให้เรามองเห็นอนาคตหรือก้าวเดินต่อไปข้างหน้าใน3มิติด้วยกันมิติแรกก็คือการสร้างคนที่มีศักยภาพที่จำเป็นจะต้องก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติสามารถจะแข่งขันกับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่จบจากประเทศอื่นๆได้มีความมั่นใจและภาคภูมิใจส่วนที่2ก็คือเราต้องการเห็นคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้มีการสร้างองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือนวัตกรรมและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องกลับมานำมาใช้ในการดูแลรักษาหรือบริการผู้ป่วยส่วนที่3ก็คือการสร้างมาตรฐานนะฮะเราต้องการให้องค์ความรู้ที่ผลิตออกไปจากสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทำให้สถาบันอื่นหรือประเทศอื่นนำองค์ความรู้ที่เราผลิตขึ้นเนี่ยไปใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตครับ